นอข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดวันคริสต์มาสรวบเอเย่นค้ายารายใหญ่ค่ะในพื้นที่ก็ได้ของกลางมาอื้อค่ะพลตำรวจตรีสมพศขอมปรางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เพื่อป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทจึงได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยมีการออกให้หาข่าวโดยรับแจ้งว่าจากสายรับนะคะว่าจะมียามาพักในพื้นที่เขตอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิโดยได้ทำการล่อซื้อและบุกตรวจค้นบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งตำบลทุ่งนาเล้าอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเบื้องต้นจับกุมตัวคือ1นายโยธินอายุ35ปี2นายธวัชชัยอายุ24ปีและพบของกลางคือมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าชนิดกลมค่ะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินและสีชมพูจำนวน380ถุงถุงละ200เม็ดรวมจำนวนกว่า 80,000 เม็ดห่อด้วยกระดาษสีขุ่นประดับตัวอักษร A ห่อละ10ถุงบรรจุเป็นแพ็คแพ็คละ5ห่อเคลือบด้วยเทียนไขประดับตรา Y1 พบอยู่ภายในกระเป๋าเป้นะคะสีน้ำเงินเทานอกจากนี้ยังยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องที่ใช้ในการติดต่อซื้อยาเสพติดรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน2คันใช้เป็นยานพาหนะส่งมอบยาเสพติดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับสารภาพค่ะว่าได้นำยาเสพติดดังกล่าวมาวางไว้ยังห้องพักในรีสอร์ทแห่งนี้โดยได้รับคำสั่งมาจากเจ๊หวานทุ่งลุยลายไม่ทราบชื่อสกุลจริงเพื่อมาพักรอการขนส่งต่อไปแต่ถูกจับได้เสียก่อนและนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปสอบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายอื่นอีกต่อไปก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คอนสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยค่ะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานนะคะของคนต่างด้าวเตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในภาคประมงเริ่มมกราคม2563ค่ะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวครั้งที่2ทับ2562พร้อมเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคประมงโดยใช้มาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558รวมทั้งกรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยประเด็นที่พิจารณามีดังนี้1กรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานโดยใช้มาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558จำนวน2รอบโดยรอบที่1มีระยะเวลา3เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่มกราคม2563ถึงมีนาคม2563และเว้นอีก3เดือนรอบที่2เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม2563ถึงกันยายน2563โดยต้องเป็นคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุทั้งนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ2ประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลโดยใช้มาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558คือต้องเป็นคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุค่ะด้านของธนารักษ์นะคะพัฒนาสินทรัพย์ค่ะลงนามจ้างการควบคุมการงานก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโซน4นะคะเดินหน้าเรนมิตอาคารสำนักงานยุคใหม่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนายยุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดหรือทพส.เปิดเผยว่าทพส.ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โซน4โดยมีนายยุทธนายิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะประธานกรรมการทพส.ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานค่ะทั้งนี้ทางทพส.ได้เริ่มการดำเนินการจัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่สนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด
อาทิเช่นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างโครงการ Government Center Design Team ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการจราจรและจัดจ้างผู้ก่อสร้างงานเสาเข็มทั้งหมดของโครงการสำหรับงานต่อไปค่ะของทพส.จะเปิด e-Bridging งานบาเซนเมนต์วงเงิน 2,200 ล้านบาทโดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ค่ะจบการเสนอข่าว 20:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN